ดุเดือดเลือดพล่านครับวันนี้จดหมายฉบับเดียวนะครับเรียกว่าความเห็นแตกกันเป็นเสียงนะครับมีทั้งเห็นด้วยมีทั้งไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้มาดูกันครับว่าจดหมายจากเพื่อนถึงเพื่อนจากนิเทศจุฬารุ่น40ถึงลูกสาวของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยมีความเหมาะสมแค่ไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบทินชาติคุณครับเททูวอล์กทอล์กทูเวย์ครับกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอย่างเดิมในช่องเดิมเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่มีเหตุขัดข้องนะครับทำให้เราอาจจะคลุกคลักกันบ้างสัก1อาทิตย์นะครับที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วครับติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆทุกท่านที่ได้ติดตามช่องใหม่นะครับทิศทางไทยไลฟ์นะครับยอดจากคนที่ติดตามอยู่เนี่ยเพียง 5,000 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 18,000 19,000 คนเพียงในระยะเวลา1สัปดาห์เท่านั้นนะครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงด้วยครับสำหรับผู้ที่ติดตามทิศทางไทยนะครับและต้องขอบคุณเช่นกันครับนะฮะขอบคุณครับสำหรับท่านที่ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับต้องบอกว่านี่ครับนะฮะเสือเหนือครับนะถั่วลายเสือและถั่วเสือซ่อนลายจากแม่ห้องสอนนะครับวันนี้จะมาขอท้าประชันกับสิงห์ใต้นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากนพพิตำนะครับนครศรีธรรมราชนะครับเรียกว่าอร่อยกันให้มันแหลกรานกันไปข้างนึงนะครับนะฮะชอบทางเหนือนะครับถั่วลายเสือถั่วเสือซ่อนลายชอบทางใต้นี่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นพพิตำครับท่านผู้ชมอ้าววันนี้ครับเข้าเรื่องนะฮะเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับร้อนแรงกันทั้งวันของวันนี้ก็คือเรื่องจากเพื่อนถึงเพื่อนครับแหมท่านผู้ชมครับจะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับบังเอิญว่าเป็นลูกของท่านนายกแล้วมีเพื่อนนะครับซึ่งเรียนร่ำเรียนกันมาเนี่ยในสถานศึกษาแห่งเดียวกันเนี่ยมาเขียนจดหมายนะครับถึงเราเนี่ยบอกให้พ่อของเราเนี่ยลาออกแหมในความรู้สึกของท่านผู้ชมนะครับจะรู้สึกอย่างไรครับนี่อันนี้แหละครับเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยสำคัญนะครับอ่ะแต่จะรู้สึกอะไรอย่างไรนะครับไปกันที่ต้นตอต้นทางของข่าวนี้ก่อนนะครับเป็นเพจ Facebook นะครับนะฮะ LG and Friends นะฮะซึ่ง LG นี้ก็คงจะผมก็จะหมายถึงลูกกอล์ฟนะฮะได้โพสต์ข้อความนะครับจากเพื่อนถึงเพื่อนกลุ่มเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น40ส่งจดหมายถึงลูกสาวนายกนะครับทางสำนักข่าวอิสราเขาก็นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเขานะฮะเนื้อหาบางท่อนบางช่วงบางตอนของจดหมายฉบับนี้ไปดูกันครับคือท่านนายกนะครับมีลูกสาวอยู่นะครับก็จะเป็นฝาแฝดนะฮะคือคุณพลอยกับคุณเพลินนะฮะในจดหมายก็มีการเอ่ยถึงนะครับถึงพลอยเพลินจำได้ไหมว่าใต้ถุนเสียงกลองสันละครคณะการฝึกงานต่างจังหวัดโซฟาหน้าสตูดิโอ MCและมิตรภาพ17ปีได้ผูกใจพวกเราไว้ในฐานะนิเทศจุฬารุ่น40มากแค่ไหนความทรงจำความผูกพันฉันเพื่อนที่ดีต่อกันทำให้การเขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเราสิ่งที่อยากบอกพลอยเพลินคือพวกเราพบและประสบความทุกข์ยากมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนที่ผ่านมาพวกเราพยายามเคารพความเป็นส่วนตัวของพลอยเพลินมาตลอดเพราะเชื่อว่านายกและพ่อคือบทบาทที่แยกขาดจากกันแต่วิกฤตโควิด-19 คือเหตุเร่งเร้าให้พวกเราเลือกเส้นทางที่อาจจะกระทบใจและก้าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของพลอยเพลินด้วยการเขียนจดหมายที่ไม่เคยกล้าเขียนฉบับนี้พวกเราไม่อาจรู้ได้ว่าพลอยเพลินรับรู้สถานการณ์บ้านเมืองมากน้อยแค่ไหนจึงอยากบอกให้รู้ในสายตาของพวกเราการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำไปสู่ปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 การสื่อสารของรัฐบาลที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าว
การแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าอันเป็นเหตุให้ระบบสาธารณสุขของไทยต้องเผชิญภาวะวิกฤตคนป่วยล้นโรงพยาบาลบางคนนอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านอย่างไร้ความหวังมีคนนอนตายข้างถนนมีผู้คนจำนวนมากบอบช้ำจากพิษเศรษฐกิจบางคนต้องปิดกิจการมากมายที่ต้องตกงานและหลายคนฆ่าตัวตายด้วยความสิ้นหวังพวกเราจึงเห็นว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีมีส่วนนำพาประเทศไปสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากในเวลานี้พวกเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ผิดพลาดด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศตามวิถีทางในระบบประชาธิปไตยพวกเราเชื่อว่าการบริหารงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้ได้ฟังเสียงจากพวกเราได้ไหมพลอยเพลินเสียงของเพื่อนเสียงของคนที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเสียงของพนักงานที่ต้องออกไปทำงานโดยไม่รู้ว่าจะนำเชื้อกลับมาติดคนที่รักวันไหนเสียงของคนทำงานอิสระที่ต้องขายบ้านขายรถเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเสียงของลูกของน้องของภรรยาที่เจ็บปวดเพราะคนในครอบครัวติดโควิดและเสียงของประชาชนที่ไร้หนทางฟังแล้วไตร่ตรองในฐานะของคนที่มองเห็นคุณค่าของความเป็นคนลองยื่นกำไลหินใจเย็นเส้นเดิมส่งให้พ่ออีกครั้งขอให้พ่อลาออกพวกเราเชื่อมั่นว่าเสียงของพลอยเพลินสำคัญต่อพ่อเสมอจากพวกเราเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น40แล้ววงเล็บนะครับตามรายชื่อแนบท้ายครับจดหมายฉบับนี้นะครับท่านผู้ชมถูกนำเสนอในวันที่1สิงหาคมครับแล้วพร้อมกับการมีฟุตโน้ตนะครับด้วยความเห็นกำกับว่าพวกเราเคารพในความเห็นต่างของคนในสังคมที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการและเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้แต่ขอให้พวกท่านเคารพความเห็นของพวกเราในฐานะเพื่อนด้วยเช่นกันที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเพื่อนของเราจะตัดสินใจอย่างไรเราก็เคารพกับการตัดสินใจของเพื่อนเสมอแล้วก็มีรายชื่อนะครับท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับผมก็จะอ่านดีไหมไม่อ่านดีกว่านะครับนะเพราะมันเยอะแต่เอามาให้ดูแล้วกันนะครับว่าไม่ได้เป็นชื่อจริงนะครับไม่ได้เป็นการลงรายชื่อเหมือนกับไอ้แถลงการหรือว่าไอ้การล่ารายชื่อในแบบที่ผ่านมานะครับที่จะมีชื่อเสียงเรียงนามจริงๆปรากฏนะครับแต่จะเป็นชื่อเล่นนะครับเช่นมีชื่อเล่นแล้วก็ที่ข้างหลังคงจะเป็นเอกนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นหรือว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับก็จะเป็นคำที่เรียกกันเองในหมู่ของนิเทศจุฬานะครับเนี่ยนะก็ประมาณแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเอกนะผมก็ใจเพราะว่ามี PR มี MC นะครับมีฟิล์มนะฮะมี AD AD น่าจะเป็นแอดนะครับฟิล์มน่าจะเป็นหนัง PR น่าจะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับ MC ก็นะอินเตอร์อะไรแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมลองดูนะครับนะแต่ชื่อนั้นเป็นชื่อนะฮะเป็นชื่อเล่นเกือบทุกคนแล้วครับไม่ใช่เกือบแล้วครับทุกคนเป็นชื่อเล่นหมดนะครับแล้วก็สำคัญนะครับเห็นไหมฮะมีลูกกอล์ฟด้วยนะครับลูกกอล์ฟ PA นี่นะเห็นไหมฮะนี่อ่ะทีนี้เรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนทบทวนกันไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับว่าจะมีจดหมายฉบับนี้ออกมาจากการโพสต์นะครับของครูลูกกอล์ฟนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางทีมงานของสำนักข่าวเดอะทรูธก็ได้เอามานำเสนอข่าวไปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่านะครับเป็นประเด็นกับครูลูกกอล์ฟขึ้นมาแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างบรรณาธิการของสำนักข่าวเดอะทรูธกับครูลูกกอล์ฟนะครับจนสำนักข่าวเดอะทรูธนะครับต้องลบโพสต์นะครับแล้วก็ขออภัยนะครับในการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับนะว่าครูลูกกอล์ฟนั้นเนี่ยไม่เคยข่มขู่ลูกนายกนะครับประเด็นก็คือว่าครูลูกกอล์ฟนั้นเนี่ยนะครับไม่อนุญาตนะครับให้ทุกสื่อนั้นนำรูปของตัวเองขึ้นมาประกอบข่าวนะครับผมก็เลยต้องเอารูปนะครับเป็นภาพหน้าปกของคลิปนะครับที่ทางเดอะทรูธนั้นเนี่ยได้ขออภัยครูลูกกอล์ฟเนี่ยมาประกอบแทนในนั้นก็จะมีรูปของเขาอยู่ด้วยนะฮะสิ่งที่ควรจะรู้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าผมได้สอบถามกับทางกองบรรณาธิการก็มาเล่าให้ผมฟังเองนะครับว่าได้สนทนาอะไรยังไงกันบ้างนะครับครูลูกกอล์ฟนะครับก็ได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่ได้มีความคิดนะครับเหมือนกับพวก3นิ้ว3กีบนะครับครูลูกกรอบยืนยันว่าตัวเองนั้นยังเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องรวมถึงครอบครัวของตนเองก็ยังเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนะฮะครูลูกกรอบยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแต่การออกมาแสดงความคิดเห็นครั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นการบริหารงานนะครับของนายกรัฐมนตรีคือลุงตู่นะครับในการบริหารจัดการการแก้ปัญหาเรื่องโควิดนั้นได้อีกต่อไปครับและก็เห็นนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในเนื้อของจดหมายนะครับเป็นข้อความนะครับแทบจะเรียกว่ามีสาระสำคัญเป็นเหมือนกับที่ครูลูกกอล์ฟนั้นเนี่ยได้อธิบายให้กับบก.หรือบรรณาธิการของ The Truth ได้ฟังครับก็คือพูดถึงการบริหารงานในเรื่องของการจัดการสถานการณ์เรื่องโควิดที่มีความผิดพลาดนะครับและก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายนะครับนี่ดังนั้นนะครับถามการออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกในครั้งนี้นั้นนะฮะเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวที่จะไปสนับสนุนกับพวกม็อบที่ออกมาต่อต้านเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดครับแต่เป็นการออกมาเพื่อที่จะหาคนที่เข้ามาบริหารจัดการสถานการณ์โควิดนั้นให้เป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมนี่คือจุดยืนครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้นะครับนะแล้วก็ยืนยันตามที่ครูลูกกอล์ฟได้ยืนยันตัวเองมากับทางสำนักข่าวเดอะทรูธแบบนี้ก็ต้องเห็นชัดนะครับว่าครูลูกกอล์ฟท่านเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่าย3นิ้ว3กีบนะครับแล้วก็การที่ออกมาต่อต้านนายกนั้นไม่ได้เป็นไปเพราะความไม่ชอบหรือมีอเจนดาทางการเมืองเหมือนกับไอ้พวกฝ่ายค้านหรือม็อบนะฮะแต่เป็นไปเพราะทนไม่ได้แล้วกับการต้องอยู่ในชะตากรรมที่เกิดจากการบริหารสถานการณ์ของท่านนายกนั่นแหละครับท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับทำให้เรียกว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับร้อนฉาด้วยความเห็นที่เรียกว่าแตกต่างกันนะครับนะกระทั่งนะครับในเพจของสำนักข่าวอิสราเอลนะครับก็มีเสียงที่เห็นนะครับต่างกันออกไปนะผมจะยกมาให้ดูนะครับนะฮะเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางคอมเมนต์เป็นบางความเห็นที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับนะฮะเช่นมีบางท่านนะครับพูดว่าตอนที่เพื่อนที่เป็นลูกสาวของนายกถูกคุกคามนะครับข่มขู่เพื่อนร่วมรุ่นหายไปไหนถ้าเป็นผมจะเลิกคบกับเพื่อนพวกนี้ลูกสาวฝาแฝดของลุงตู่ไม่เคยออกสื่อมา7ปีแล้วหรือตอนที่ลุงตู่เป็นผบ.ทบ.ก็ไม่เห็นเช่นกันและไม่มายุ่งกับงานของพ่อเหมือนลูกนักการเมืองอดีตนายกบางคนหรอกอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องย้อนกลับไปนะครับ25มีนาคม2564ครับทางคุณพลอยกับคุณเพลินนะครับลูกสาวฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์นะครับท่านนายกเนี่ยได้มอบอำนาจให้คุณอภิวัฒน์นะครับขันทองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทนายความนั้นได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งโพสต์ข่มขู่ตัวเองแล้วก็นอกจากการข่มขู่แล้วนะครับก็เป็นการโพสต์คุกคามทางเพศต่อลูกสาวของท่านนายกด้วยนะครับเรื่องนี้เลยมีการขุดเอามาย้อนกันนะครับว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ลูกสาวคุณพลอยคุณเพลินนะครับถูกคุกคามผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้เนี่ยเพื่อนเหล่านี้หายไปไหนหมดอีกคนนึงครับที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ได้อย่างดุเดือดนะครับก็คือป้าฟองนะครับหรือว่าพี่ฟองนะครับคุณฟองสนานจามอนจันนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าโหนสมัครเล่นโหนการเมืองนั่นเองนะฮะคุณฟองสนานออกมาในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับเพราะเขาบอกว่ามาจากพี่หนึ่งนิเทศรุ่น10นะรุ่นของครูลูกกอล์ฟรุ่นของคุณพลอยคุณเพลินเนี่ยคือรุ่น40แต่รุ่นเปาฟองนี่คือรุ่น10นะห่างกัน30รุ่นเลยนะ แกบอกว่าจากพี่1 นะครับนิเทศ10
เลี้ยงหมาดีกว่ามีเพื่อนแบบนี้โอ้โหปาฟองนะครับดุเหลือเกินนะฮะเพราะนี่ไม่ใช่เพื่อนที่ย่อมมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันได้แล้วเจอกันก็แค่ยิ้มยิ้มแต่คล้ายปฏิบัติการนะครับจับลูกแฝดของนายกเป็นตัวประกันแกไม่ทำน้ำให้คุณพ่อแกก็ทำนะครับถ้าจะมีประโยชน์บ้างเพื่อนแบบนี้ก็แค่นะครับแล้วก็พูดถึงพี่อัศริธรรมโชตนิเทศจุฬารุ่นเก่ากว่าพี่ฟองเคยเขียนเอาไว้ที่โต๊ะทำงานสยามรัฐอ้างวาทะโกเล้งไปโกเล้งเลยนะครับสุดท้ายมนุษย์ก็อยู่ลำพังเพียงเดียวได้หนูสองคนคิดออกใช่ไหมเพราะตายเราก็อยู่ในโลงเดียวกันโดนขู่นะครับผมไม่อ่านแล้วกันนะครับคำนี้นะฮะหน้าไหนออกมาปกป้องหน้านั้นคือเพื่อนนี่ป้าฟองนะครับเรียกว่าดูดเดือดเหมือนกันในฐานะของคนที่เป็นรุ่นพี่นิเทศรุ่น10นะครับนี่นิเทศ10มาแล้วนะฮะทีนี้ไปดูความเห็นนะครับที่ปรากฏนะครับทั้ง2ฝ่ายนะฮะบางท่านก็บอกว่าจดหมายนี้สื่อได้ดีที่ชัดที่สุดก็คือรายชื่อนิเทศรุ่น40เป็น3กีบนะเดาว่าเป็นคนส่วนน้อยตามเคยนะฮะคำข้อหาว่านายกพูดไม่เพราะคำว่านะจ๊ะ โอ้โหนี่แบบว่าสุดยอดนะครับนะอีกคนนึงบอกว่าเพื่อนอย่างนี้เลิกคบนะนะอีกคนนึงโอ้นี่ดุนะฮะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจบนิเทศมาจริงๆนะครับนะไม่ได้แหกตามาดูชาวโลกเลยเดี๋ยวครับว่าโควิดเนี่ยเขาเป็นกันทั้งโลกเศรษฐกิจแย่กันทั้งโลกอเมริกามหาอำนาจของโลกนะครับทุ่มงบหลักล้านล้านนะครับยังติดกันเป็น30ล้านคนสุดท้ายขนาดฉีดวัคซีนไปครึ่งประเทศแล้วยังติดกันวันละแสนรอบบ้านเราพม่าเขมรมาเลเวียดนามล้วนติดกันวันละเป็นหลักแสนนะครับแล้วไทยจะรอดได้ไงดูข่าวกันบ้างไหมเนี่ยนะครับคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะจบนิเทศมานะฮะเพราะนิเทศเนี่ยเขาเรียนมาทางด้านสื่อสารมวลชนเหมือนกันนะครับนะขณะที่อีกพวกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งเห็นด้วยนะครับกับการเขียนจดหมายฉบับนี้ของ LG and Friends นะฮะเนี่ยเขาก็บอกว่าขนาดคนแบบพวกสลิมนะครับนะแบบอันนี้อ่านไม่ได้นะครับอ่านไม่ได้ต้องเซ็นเซอร์นะฮะมีสิทธิ์ไปด่าเด็กนิเทศจุฬารุ่น40ด้วยหรือลมปากที่สวยหรูเรื่องสิทธิส่วนบุคคลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ด่าเด็กจุฬารุ่น40ก็แค่วาทกรรมไว้ด่าคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวทั้งที่ตัวเองจิตใจหยาบช้าขนาดคนจริงๆตายบนท้องถนนยังบอกว่าจัดฉากคนขายยายังสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรีคนแบบนี้มันขาดจิตสำนึกไปหมดแล้วพวกแก่ๆทั้งนั้นข้าราชการที่ได้รับเงินเพิ่มช่วงประยุทธ์ทั้งนั้นนี่อ้าวนี่นะครับดูเดือดนะฮะอ้าวนะฮะไปดูกันอีกนิดนึงแหมแต่ความเห็นผมคิดว่าที่ออกมานะครับที่บอกว่าแหมคนนอนตายยังหาว่าจัดฉากเนี่ยคนคอมเมนต์ก็ควรจะไปติดตามข่าวเหมือนกันนะฮะเหมือนที่เข้าคอมเมนต์กลับนะแล้วก็ว่าพวกมึงอ่านข่าวหรือเปล่านะฮะหรือพูดแบบป๋าเทพก็คือว่าบ้านมึงมีทีวีหรือเปล่านะฮะเพราะไอ้พวกที่นะครับออกมาสร้างสถานการณ์จริงๆก็มีนะครับแล้วก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ถูกเขียนถึงไว้เลยในจดหมายจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างข่าวปลอมนะครับการด้อยค่าวัคซีนต่างๆหรือการนะครับจัดฉากซึ่งบางที่บางแห่งนะครับเกิดขึ้นจริงๆเพื่อต้องการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงมากขึ้นนะครับอันนี้ทีนี้เอาผมจะให้ไปดูของความเห็นของอีกท่านหนึ่งดีกว่าครับท่านผู้ชมท่านนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ชอบพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ก็ออกมาไม่เห็นด้วยกับจดหมายของเพื่อนถึงเพื่อนเหมือนกันครับนั่นคือคุณสุภมาศนะครับเสนเวชนะครับนะฮะคุณสุภมาศบอกว่าในความเป็นของดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับวิธีการที่ใช้นะครับวิธีการนี้เหมือนตัวร้ายในแอคชั่นที่ใช้การคุกขามครอบครัวด้วยการทำร้ายหรือการจับไปขังเป็นการข่มขู่ซึ่งไม่แฟร์และไม่เป็นอารยะหากไม่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์ให้รู้ดำรู้แดงไปเลยในฐานะนักนิเทศศาสตร์ควรผนึกกำลังรวบรวมข้อมูลข่าวสารเชิงประจักษ์เชิงสืบสวนแล้วทำจดหมายเปิดผนึกทำอินโฟกราฟิกออกมาให้เป็นระบบเป็นกระบวนออกมาแฉมาให้โลกลือว่าความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่พวกคุณไม่มีความสามารถพอใช่หรือไม่จึงไปกดดันผ่านครอบครัวเขาผ่านลูกสาวเขาซึ่งบังเอิญเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณเท่านั้นเป็นวิธีการที่คุณสุภมาศบอกว่าเป็นวิธีสกปรกครับไม่ใช่วิธีของปัญญาชน
เรื่องของพ่อก็เรื่องของพ่อเรื่องของลูกก็เรื่องของลูกมันเป็นคนละบุคคลกันพวกเธอใหญ่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมารังควานเสรีภาพของลูกสาวพลเอกประยุทธ์อีกประการหนึ่งพวกเธอเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่เพื่อนร่วมสถาบันหรือว่า friends หรือ just a classmate อันที่จริงเพื่อนหรือมิตรสหายเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกจ้ะควรจะไปตีความคำว่าเพื่อนเสียใหม่ทำกันแบบนี้ใครอย่ากล้าเรียกตนเองว่าเป็นเพื่อนให้นึกถึงสมัยคณะราษฎรที่กรมพระยานครสวรรค์นะครับวรพินิจเนี่ยได้ตอบคนที่มาขอวังบางขุนพรมซึ่งท่านใช้ประโยคว่า is that ransom นั่นเป็นค่าไถ่คือเทียบเท่าพฤติกรรมเยี่ยงโจรปัญญาชนควรทำอย่างปัญญาชนแต่ stupidity does as stupidity is แปลเป็นภาษาไทยเอาเองนะครับไอ้วรรคนี้นะครับสำคัญครับท่านผู้ชมนะครับคุณสุภมาศบอกว่าดิฉันก็ไม่ได้ปลื้มพลเอกประยุทธ์สักเท่าไหร่แต่ที่เห็นว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยที่ทำมานี้นะไม่เข้าท่าและลงชื่อนะครับ2สิงหาคม2564สุภมาศเสนเวชอ่ะทีนี้มาถึงผมบ้างครับผมคิดว่าที่คุณสุภมาศพูดมานะครับมีประเด็นนะครับถ้าบังเอิญว่าจดหมายฉบับนี้นะครับมาจากคณะอื่นนะครับที่ไม่ได้เรียนมาทางข้อมูลข่าวสารไม่ได้เรียนมาทางสื่อมวลชนนะครับผมก็อาจจะเข้าใจได้นะครับนะเพราะสื่อสารมวลชนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องร่ำต้องเรียนมานะครับในเรื่องของการนำเสนอเรื่องของการข่าวอย่างน้อยไม่ทุกคนหรอกครับแต่ว่าต้องมีคนในนั้นเนี่ยได้ร่ำได้เรียนบ้างนะครับสิ่งที่คุณสุภมาศพูดถูกครับหลายเรื่องนะครับที่เขียนอยู่ในจดหมายฉบับนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกตามตรงครับว่าสถาบันทิศทางไทยเองนะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับการบริหารทั้งหมดนะครับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการโควิดทุกเรื่องด้วยเช่นกันครับนะฉะนั้นนะครับขนาดทิศทางไทยเองนะครับเรายังต้องไปหาข้อมูลไปขุดคุยนะครับไปสืบค้นตั้งแต่เรื่องของวัคซีนนะครับตั้งแต่เรื่องของยาพาวิฟิราเวียนะครับนะทำกันแบบเหนื่อยยากลำเค็ญครับนะกว่าจะได้ข้อมูลมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีปัญหามันมีข้อสงสัยมันมีประเด็นนะครับที่เราต้องเข้าไปจี้ไปถามนะครับเพื่อให้การบริหารสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยนะฮะเกิดความโปร่งใสชัดเจนเป็นธรรมและเป็นความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนครับก็โดนด่าโดนว่าจากพวกเดียวกันนี่แหละครับนะฮะจากที่คนที่ไปเชียร์ฮูลูกรอบนะหรือว่าคนที่ไปเห็นด้วยกับจดหมายฉบับนี้นะครับนะไปหาว่าคนที่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นสลิมเนี่ยครับก็มาด่าที่ทางไทยเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าเหมือนกับว่าไปแสดงความเห็นที่เหมือนจะไปกระทบกับท่านนายกด้วยแต่เราก็ทำครับนะนี่คือสิ่งที่คุณสุภมาศพูดมานะถูกครับนะมีข้อมูลเอามาช่วยกันนำเสนอให้เห็นครับว่าเอ๊ะทำไมวัคซีนมันถึงล่าช้าใครเป็นต้นเหตุให้วัคซีนล่าช้าทำไมการกระจายวัคซีนมันถึงบางคนโดนเทแล้วเทอีกทำไมมันเป็นที่ใครมันเป็นต้นเหตุจากไหนมาจากการบริหารงานของใครซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าถ้าช่วยกันนะครับไม่เหลือว่าปากกาแรงที่จะทำได้ครับในฐานะที่เราล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นครับนะฮะรวมถึงจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบผมเข้าใจหมดครับนะฮะเรื่องตั้งแต่คนที่อยู่ในอาชีพนะครับดารานักร้องคนที่ทำมาหากินนะครับต้องร้องเพลงในผับนะครับหรือในสถานที่กลางคืนนะครับเดือดร้อนไม่ได้ทำงานนะครับหลายเดือนแล้วนะครับบางคนต้องนะครับมีโรคซึมเศร้านะครับต้องจากลาโลกนี้ไปในเวลาและรูปแบบที่ไม่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องชี้แจงได้ครับไม่ใช่การพูดลอยๆกว้างๆเพราะคนหรือสังคมก็คาดหวังเช่นกันครับว่าในการนำเสนอข้อมูลที่เท็จเป็นข้อเท็จจริงนั้นและก็เป็นข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์นั้นเนี่ยจะทำให้เห็นว่าการกล่าวอ้างว่ารัฐบาลของท่านนายกนะครับหรือท่านนายกเองนั้นบริหารงานผิดพลาดนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่การพูดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่ใช่แค่การอคติ
จากใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นข้อที่จริงเป็นข้อมูลจริงตรงนี้แหละครับซึ่งควรจะทำซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้ผมบอกเลยครับว่าไม่มีความจำเป็นต้องเขียนจดหมายถึงลูกสาวหรือถึงใครหรอกครับที่อยู่ใกล้ตัวของท่านนายกเพราะข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจะเป็นคำตอบของตัวมันเองแล้วถ้าถึงวันนั้นนะครับนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจถ้ายังไม่ยอมรับในข้อเท็จจริงตรงนี้ผมไม่เคยเห็นว่าอยู่ได้ครับนะถ้าข้อเท็จจริงมันประจักษ์ขนาดนั้นนะครับก็ต้องล้วนแล้วแต่ต้องเขาเรียกว่าโดนระเหตุออกไปทั้งสิ้นครับที่ผ่านมานะต้องทำแบบนั้นครับนะการไปพูดถึงลูกสาวของท่านนายกโดยการหยิบยกสถานะของความเป็นเพื่อนมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะครับมันไม่ได้เป็นการส่งเสริมนะครับหรือว่าเป็นการกระชับให้ความเป็นเพื่อนนั้นมันผูกพันแน่นแฟ้นมากขึ้นครับมันกลับไปทำลายความเป็นเพื่อนอีกต่างหากไม่นับถึงการไปทำลายความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวของเพื่อนด้วยซึ่งจริงๆเพื่อนเป็นสิ่งที่ต้องรักษาต้องห่วงแหนเอาไว้ให้ดีตลอดชีวิตครับนะมีเงินทองมากมายก่ายกองขนาดไหนนะครับยังสู้มีเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งไม่ได้นี่คือความเป็นจริงครับเพื่อนควรทำกับเพื่อนแบบไหนผมคิดว่าร่ำเรียนมาถึงขนาดจบนิเทศจุฬานะครับควรจะรู้และควรจะมีคำตอบเรื่องนี้ได้โดยตัวเองครับขอบคุณครับก็นี่ครับนะฮะสินค้าชุมชนตัวใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่จากชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนะถั่วคั่วกรอบนะครับ3รส3แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าถั่วกาลาแปนะครับกาลาแปเป็นภาษาพม่านะครับแปลว่าสีเหลืองนะครับเนี่ย500กรัมครับ109บาทนะฮะแบบที่2นะครับที่ท่านเห็นก็เรียกว่าถั่วเสือซ่อนลายนะครับผมเนี่ยอยากจะตั้งชื่อให้ดูครับว่าถั่วพยัคฆราชซ่อนเล็บแน่แบบเหมือนหนังจีนไหมฮะหนัก500กรัมนะครับ159บาทนะฮะส่วนแบบที่3นะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถั่วลายเสือนะครับหรือว่าถั่วลายพยัคฆราชนี่นะครับ500กรัมครับ179บาทอ้าวท่านอาจจะถามครับว่าอ้าวแล้วเสือซ่อนลายกับลายเสือเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันก็ต่างกันครับว่าอันนึงมีลายอันนึงเอาลายไปซ่อนไม่ใช่นะครับมาดูที่ความต่างนะครับนะฮะถั่วเสือซ่อนลายนะครับเนี่ยตามสคริปต์เขาเขียนมาให้นะครับเขาบอกว่าเป็นถั่วชนิดเดียวกันครับแต่มีกรรมวิธีในการผลิตแตกต่างกันเสือซ่อนลายจะนำถั่วมาต้มนะครับแล้วก็นำมาคั่วสีจะซีดจางกว่าปกติจึงเรียกว่านี่เป็นการซ่อนลายเอาไว้นะครับนะฮะหรือว่าจริงๆอาจจะใช้อีกชื่อหนึ่งว่าเสือสิ้นลายนะครับต้องมีความกรอบกว่าแต่ความหวานของถั่วจะลดลงนิดหน่อยนะครับถ้าใครที่ชอบถั่วที่กรอบกว่านะครับก็เสือซ่อนลายครับแต่ถ้าชอบที่รสชาติมีหวานยิ่งขึ้นก็ต้องถั่วลายเสือครับนะฮะทั้งหมดนะครับติดต่อสั่งซื้อนะครับที่021141177นะครับหรือว่า ID Line @shopsi.store นะครับตามที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับอันนี้เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับทิศทางไทยเป็นสื่อกลางนำเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับจากชุมชนมาถึงมือผู้ที่ติดตามข่าวสารของสถาบันครับเราช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงครับท่านดูคลิปของทิศทางไทยนะครับดูไปได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วกาลาแปถั่วเสือซ่อนลายแล้วก็ถั่วลายเสือนะครับอิ่มอร่อยขอบคุณครับ